สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับก็วันนี้ก้าวจะพูดถึงกระทู้ทำไมภาษาลาวกับภาษาไทยมันคล้ายๆกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากหยุดจากผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน Instagram หรือว่าลิงก์ Facebook Page ผมจะไปแปะด้านล่างด้วยนะครับคืออันนี้มันจะเป็นมุมมองของผมเองนะครับก็ผมก็ไปหาข้อมูลในเน็ตบ้างนะครับว่าเออทำไมภาษาลาวกับภาษาไทยมันคล้ายๆกันในขณะที่ผมเป็นคนคนเวียดนามเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองผมก็ฟังภาษาไทยภาษาลาวบางคำก็เข้าใจอยู่นะครับเวลาที่เขาสื่อสารอยู่ก็เพราะว่าก็ติดตามช่อง YouTube ของพวกพี่เพื่อนๆน้องๆคนลาวที่เขาทำรีแอคชั่นนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าบางคนก็เอาคลิปผมนำมาแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคือข้อแรกเลยนะครับจากที่ข้อมูลผมค้นหามาก็เขาบอกว่าส่วนมากอ่ะคือที่ไทยคือที่ลาวเขาจะมีเขาในทีวีลาวเขาจะดูช่องไทยนะครับเขาจะดูรายการไทยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาชินกับภาษาไทยเวลาที่เจอคนไทยพูดภาษาไทยเขาก็เข้าใจได้ด้วยนะครับแล้วเวลาที่แต่แปลกตรงที่เวลาที่คนลาวสื่อสารกับคนไทยคนไทยก็ยังเข้าใจอยู่อย่างเช่นไม่รู้มีใครได้ดู The Vow ลาวหรือเปล่านะครับ The Vow ลาวมันคล้ายๆ The Face นะครับเขาว่าพูดภาษาลาวแต่ผมก็เข้ามาดูในคอมเมนต์นั้นนะส่วนมากจะมีแต่คนไทยเยอะมากแล้วคนไทยก็เข้าใจด้วยส่วนมากจะแบบและอีกเรื่องหนึ่งก็ผมรู้สึกว่าภาษาลาวจริงๆมันก็คล้ายๆภาษาอีสานหรือเปล่านะครับคือผมก็ดูช่อง YouTube ของคนอีสานบ้างแล้วเพื่อนผมเป็นคนไทยก็มีคนอีสานบ้างนะครับมันแบบรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็แบบน่าจะเกิดจากว่าคนลาวมาทำงานที่ไทยเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแค่แบบความคิดเห็นที่เขาเป็นข้อมูลที่เขามาแชร์ในเน็ตเป็นข้อมูลที่ผมค้นหาในเน็ตเท่านั้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจำนวนคนนักท่องเที่ยวลาวมาเที่ยวไทยตอนนี้ล่าสุดก็ประมาณเท่าไหร่อยู่อันดับไหนในทบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารของคนลาวกับคนไทยผมรู้สึกว่าคล้ายๆกันเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นผมยังอยู่ที่บ้านที่ฮานอยนะครับก็ไปกินร้านอาหารลาวส้มตำลาวกับต้มยำส้มตำแล้วก็ลาบหมูหรือว่าอาหารอื่นๆเมนูของลาวผมมันก็คล้ายๆของคนไทยอ่ะขอโทษนะครับถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ผมพูดผิดอันนี้แค่เป็นมุมมองของผมเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยเขาก็มาเที่ยวลาวเยอะคือเมืองลาวเป็นเมืองสวยสวยบอกว่าผมเคยมาเที่ยวลาวครั้งหนึ่งนะครับแต่มันนานมากสวยมากแต่ประเด็นนะครับคือทุกคนที่ลาวอ่ะคือคนลาวมันไม่ใช่แค่พูดภาษาไทยได้อย่างเป็นได้อย่างเดียวเขาก็พูดภาษาเวียดนามเป็นได้อย่างเดียวอาจจะเกิดบอกว่าคนเวียดนามมาอยู่ที่นู่นเยอะมากหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นบอกว่าละครไทยเขาทำดีเหลือเกินเขาทำคำดำดีเหลือเกินสำหรับผมเองนี่เป็นคนเวียดนามยังติดละครไทยอยู่เลยก็ทำให้คนไทยคนลาวเขาดูละครไทยเยอะแต่ส่วนมากอ่ะจากที่ผมสังเกตนะครับในหนังในละครเขาจะพูดภาษากลางก็คือภาษากลางของไทยอ่ะแต่ประเด็นก็คือคนลาวอ่ะเขายังพูดแบบสำเนียงมันไม่ใช่แบบสำเนียงกลางคือผมไม่รู้เหมือนผมนี่พูดภาษาไทยอยู่เป็นสำเนียงเป็นสำเนียงแบบกลางเห
บนกรุงเทพหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจก็พี่ๆน้องๆก็ช่วยติดช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จำได้ว่าตอนนั้นไปเที่ยวลาวนะครับในร้านพับในร้านบาร์ในร้านอาหารแบบเห็นเขาเปิดเพลงลาวเยอะมากเพลงไทยเยอะมากก็น่าจะเป็นนั่นแหละน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนลาวเขาสื่อสารแล้วพูดภาษาไทยเป็นก็ดีนะแบบบอกว่าคนลาวหรือคนเวียดนามมาเที่ยวลาวก็ไม่ลำบากเรื่องการสื่อสารนะครับก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับมันไม่ใช่ว่าประเทศเขาพูดภาษาของบ้านเราเป็นก็มันแย่นะครับมันก็ช่วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมันได้ดีขึ้นนะครับก็คนลาวจำได้ว่าตอนนั้นผมไปประเทศลาวนะครับคนลาวแบบน่ารักมากผิวขาวแบบน่ารักเป็นกันเองก็ชอบแบบอยากเที่ยวลาวอีกนะก็อย่างหวังว่าจะมีโอกาสแต่ประเด็นก็คือเที่ยวลาวคือแบบถ้าบินจากเวียดนามส่วนมากจะบินเวียดนามแอร์ไลน์มันค่าตั๋วเวียดนามแอร์ไลน์มันแพงนิดหน่อยนะครับยังไปเที่ยวลาวอยู่นะครับนานมากไม่ได้ไปนะครับคือไม่รู้ว่าถ้าพี่ๆคนลาวคนไหนอยู่ที่โฮจิมินห์ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับอยากเจอคนลาวอยากเจอคนลาวบ้างนะครับอยากแบบอยากชวนมากินข้าวนี่นั่นนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับก็นั่นแหละนะครับสิ่งที่ผมมาเสียไม่รู้ว่าพี่ๆคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นเขามีสาเหตุอื่นหรือเปล่านะครับมีความคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่แบบจำได้ว่าตอนนั้นดูตัวเบลาวผมก็พังได้เข้าใจได้แล้วตอนที่ดูคลิปของพี่ๆคนไทยหลายคนที่รีแอคชั่นเกี่ยวกับคลิปผมนะครับผมก็เข้าใจอยู่บ้างนะก็ชอบตื่นเต้นคือแบบมันก็มีแบบทั้งมีคลิปแบบมีเพื่อนพี่ๆคนเรามาทำมันก็มีอันดีแต่ส่วนมากเขาจะพูดดีเกี่ยวกับประเทศลาวแล้วแบบประเทศไทยขอโทษนะครับแล้วมีอันนึงที่แบบไม่รู้ว่าจำไม่ได้พี่คนไหนอะที่เคยเปรียบเทียบที่ปั่นน้ำมันแล้วออกไปเวียดนามกับประเทศลาวผมงงว่าทำไมถึงมาเปรียบเทียบแบบนั้นอะคือแบบไม่ชื่อทำไมอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศละไทยมันเป็นประเทศที่แบบพัฒนากว่าประเทศเวียดนามตั้งเยอะตั้งหลายเท่ามันเปรียบเทียบไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วอีกเรื่องนึงก็คือแบบคนไทยส่วนมากเขาจะขับรถแต่ที่เวียดนามส่วนมากเขาจะขับมอเตอร์ไซค์แบบพื้นที่มันแตกต่างกันเลยงงมากไม่เข้าใจแต่แบบมันก็สนุกดีมันก็แบบก็ดูบ้างนะจริงๆผมก็ดูบ้างถ้าแบบแต่ก็ดูแบบก็ไม่ซีเรียสอ่ะแบบเขาก็แค่ทำเพื่อคอนเทนต์อ่ะเพื่อแบบทำเพื่อหาเงินก็ถ้าเขาทำแล้วมียอดวิวดีช่วยแบบเขาหาเงินได้มันก็ดีแต่แบบก็อย่าพูดอะไรที่แบบมันเสียหายมันไม่ผิดมันเสียหายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมประเทศลาวประเทศเวียดนามนะครับก็นั่นแหละนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์นี้มันแบบมันจะแบบสนุกเหมือนจะเอนเตอร์เทนให้คุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ